นานแชมป์4สมัยผู้ที่ไม่เคยมีชัยในการกดปุ่มกดครับพร้อมเลยทุกคนมาได้แล้วนะครับพร้อมเลยคุณสมรักครับคุณต้อครับคุณต้อครั้งที่4วันนี้กับการตามล่าหาแชมป์สมัยที่5เพื่อเข้าสู่รอบแจ็คพอตเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งกดครับได้แล้วลุงพอแล้วจะทำอย่างไรเมื่อโชคไม่เข้าข้างแถมคำถามก็ไม่เข้าทางไอ้สำนวนอึ้งกิมกี่เนี่ยนะครับมีที่มาจากชื่อกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทยถามว่าร้านอึ้งกิมกี่ช่ำชองเรื่องอะไรจนทำให้คนต้องอึ้งอันนี้ผมบอกตรงผมก็ไม่รู้นะโอ้โหแกนี้อึ้งกิมกี่ไปเลยแล้วเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับเอาละครับกลับมาตรงนี้เลขาวินคุณตี้สีครับผมมายืนถึงตรงนี้แล้วนะฮะตอนนี้4ไปแล้วครับโหคุณนี่วันนี้ยืนหยัดดีมากเลยครับไม่ได้เลยนะฮะครับตอนนี้คุณสะสมเงินรางวัลไปทั้งสิ้นนะฮะ 31,000 บาทครับนี่คนที่5คนต่อไปจะเป็นคนที่5ถ้าคุณชนะ คนนี้ได้อีกไปรอบแจ็คพอตกันไม่ต้องสะสมเงินรางวัลแล้วเข้าสู่รอบแจ็คพอตเลยแจ็คพอตแรกครับนะฮะมีเงินรางวัลใหญ่กว่า 10,000 แล้วครับอันนี้รุ่นลูกเลยรุ่นลูกเลยแต่ไม่ใช่ลูกคนเด็กกว่าลูกผมอีกจริงป่ะน้องเพื่ออายุ21เองน้องฟอร์มไม้ทองคำครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องฟอร์มจากไม้ทองคำน้องฟอร์มแม่อายุปีนี้เพิ่ง21ครับ21ปีเกณฑ์อาหารยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเกณฑ์อาหารไม้ทองคำเนี่ยไม้ทองคำเสียงดีส่วนใหญ่ถนัดเพลงประเภทไหนลูกทุ่งครับลูกทุ่งลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งแนวอิสติงอินดี้อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับได้หมดนะจริงๆแล้วเนี่ยมีวงมีอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อก็มีครับวงของไม้ทองคำเลยเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีวงไปด้วยก่อนมาประกวดไม้ทองคำทำอะไรร้องเพลงร้องเพลงเหมือนกันครับแต่ว่าตามงานวัดต่างๆตามงานตามงานนี่เสียงประกวดตามงานไหมหรือว่าอะไรฮะตามงานครับประกวดตามงานเสียงพูดเขายังมีสำเนียงเสียงของใช่ใช่เสียงแหมที่ว่าสวัสดีครับไม่คุณเป็นลิเกเหรอเปล่าเขาไม่ได้เป็นโอ้โหแต่ว่าจะโชว์ว่าผมหลากหลายตอบคำถามผมก็หลากหลายเหมือนกันวันนี้ต้องชนะลุงให้ได้นะสบายมากครับฟอร์มครับวันนี้มาเล่นเลขขวินนะฮะหาเลขขวินจากคนดังหาให้เจอในกระดาน100ตัวเลขเนี่ยมีเลขขวินอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าวันนี้เลขขวินจากคนดังเป็นของใครนะครับสวัสดีค่ะซาร่าค่ะสำหรับเลขเข้าวินของซาร่านะคะเป็นเลขเกี่ยวกับที่มาของซาร่าค่ะที่มาของเขาเลยแล้วก็เลขที่มานี่ก็คือมีหลายเลขด้วยนะคะลองคิดดูดีๆค่ะเลขนี้บ่งบอกถึงที่มาของซาร่าค่ะบ่งบอกที่มาซาร่าเฉลยนะคะสำหรับเลขเข้าวินของซาร่านะคะก็คือเลขอะไรนะฮะเลขของซาร่าน้องซาร่านะครับซาร่านี่มีชื่อไทยนะชื่อนารินนารินนามสกุลเขาโฮเลอร์เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับนะฮะเปิดเกิดปี29อ่ะคุณ2ธันวา29นะฮะคือเขาประกวด AF นะ AF 3ครับประกวดเมื่อปี49ได้รองชนะเลิศอันดับ4 V 4ด้วยเลขประจำตัวเขาครับแต่วันนี้เลขของเขาจะเป็นเลขอะไรโอเคใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนกดปุ่มให้ได้นะครับกดปุ่มให้ได้เอามือจับหูไว้ครับรอกดครับปุ่มโอ้โหปุ่มได้แล้วลุงพอแล้วน้องเขากดได้แล้วเห็นไหมล่ะเราสู้เด็กกดไม่เคยได้แต่ชนะมาแล้วไงรอดูเอากระดาษเลขมาป้อมครับเลขของพี่ซาร่าครับเคยเจอพี่เขาไหมเคยเจอครับเคยเจอนะอ่ะ0-99ครับเลือกมา1ตัวเลขผมขอเลือก04แล้วกันครับมองด้านบนเลยเพราะว่าเขาเพราะว่าเขา V4 ด้วยใช่ครับ AF 3 V4 เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยจะมีเลขโบสถ์เพราะเวลานักร้องเนี่ยพอได้เลขโบสถ์ปุ๊บถ้าเกิดทายได้แชมป์ก็เหมือนเป็นเลขติดตัวเลยใช่คุณเลขอะไร3ครับอ๋อนี่ของเขาเลข4 V4 ไงอ๋อโอเคครับมาดูกันเลข4เป็นเลขที่
น่าจะเป็นเลขที่เป็นมาเป็นที่มาของตัวเขาเพราะว่าแสดงถึงตัวตนเขาเลยถ้าใช่คือจบเลยนะฮะไม่ใช่ครับน้อยไปน้อยไปเอาตัดไป 4-5 เลขโอเคยังเหลือเต็มกระดานอยู่ติ๊กอินสีครับยังมีเลขในใจอยู่ไหมมีเลขในใจเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรให้น้องฟอร์มเพื่อเล่นไปก่อนนะฮะฟอร์มครับครับมาเล่นเกมกันต้องตอบคำถามให้ได้ถ้าตอบคำถามถูกนะฮะได้เลือกเลขต่อไปได้ครับคำถามเกี่ยวกับเลข4ครับ04เลข4ในที่นี้เป็นเรื่องของสถานที่ครับชื่อสถานที่เลย4แยกไฟฉาย4แยกไฟฉายเมื่อก่อนเป็น3แยกตอนนี้เป็น4แยกเป็น4แยก4แยกไฟฉายแต่เดิมมีเพียง3แยกอย่างที่ลุงติ๊กว่าเรียก3แยกไฟฉายตอนนี้มี4แยกแล้วครับจึงเรียกว่า4แยกไฟฉายเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับนานมากแล้วต่อมาครับเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของฝั่งธนบุรีมีการก่อตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้บริเวณทิศใต้ของทางแยกจึงทำให้เกิดชุมชนที่พักอาศัยตลาดและศูนย์การค้าโดยรอบหลังจากนั้นครับได้กลายสภาพมาเป็น4แยกเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการถนนพรานนกตัดใหม่เป็นที่แล้วเสร็จตามในปัจจุบันไอ้คำว่า4แยกไฟฉายเนี่ยชื่อไฟฉายมีที่มาจากอะไรไฟฉายครับก็เคยมีไฟฉายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ขอเป็นแหล่งขายไฟฉายหรือคอยายฉายชอบมาก่อไฟนั่นโอเคไหมโอเคไหมถามผมโอเคไหมครับแล้วแต่อยากจะเลือกก็ได้เป็นเลือกก็ได้ให้คำว่าผมเหรอฮะต้องเรียกคุณคุณเป็นคุณคุณเลือกไหมล่ะครับในส่วนตัวนะผมไม่เลือกเออเลยผมว่านะจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อ3ที่ผมคิดว่าไม่ใช่ข้อ3ผมตัดออกแล้วตัดเพราะอะไรครับเพราะจริงผมก็มันใช้มาก่อไฟผิดยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าขอบคุณมากเลยต้องมาผมก็ต้องตอบให้ครับครับขอบคุณแต่ว่าผมว่าผมตัดออกดีกว่านี่ไม่น่าใช่ตัดทำไมมันไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่ไงไม่ใช่มันมีน้ำหนักน้อยสุดจึงเรียกว่าสี่แยกไฟของฉายไฟของฉายไฟของฉายไม่ผมตัดทิ้งผมไม่เอาฉายมาก่อไฟของฉายฉายก่อไฟของฉายครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กอไก่นี่ไฟฉายขนาดใหญ่ผมว่าความน่าจะเป็นน่าจะเป็นกอไก่ครับเพราะมันเป็น4แยกแล้วมันอาจจะแบบอันตรายสัญจรอะไรเงี้ยครับคือผมไม่คิดถึงเรื่องของไอ้ฐานเรืออยู่แถบนั้นใช่ไหมเขาจะแบบว่าอันนี้มันต้องเป็นแสงไฟที่แบบว่าคอยแบบบอกเส้นยานอะไรสักอย่างแสงไฟเหมือนปะพาคาเนี่ยปะพาคาคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปยายฉายประกอบไฟแล้วมันตัวใครตัวมันเลยนะว่าเขาไปเยอะด้วยยายฉายเมื่อกี้ตอบกอไก่ครับกอไก่เคยมีไฟฉายขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องเคยมีไฟฉายขนาดใหญ่ตั้งอยู่จริงๆนะครับชื่อ3แยกไฟฉายสมัยนู้นนะฮะก่อนเป็น4แยกคือ3แยกไฟฉาย3แยกไฟฉายเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วช่วงสงครามนะครับไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายเดียวกันซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรนะฮะโจมตีทางอากาศด้วยการทิ้งระเบิดเขามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลงแถวนี้นะฮะเพื่อทำลายจุดยุทธศาสตร์และตัดขาดการคมนาคมของกองทัพญี่ปุ่นครับสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งไฟฉายขนาดใหญ่คุณเคยเห็นไหมฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหาที่เป็นลำแสงอย่างนี้เลยใช่นะฮะติดตั้งไฟฉายขนาดใหญ่หลายจุดครับเพื่อช่วยค้นหาให้หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดอ๋อครับคือฉายขึ้นท้องฟ้าเลยฉายขึ้นท้องฟ้าเลยเพราะมันมืดถูกไหมฮะแล้วเครื่องบินเขาไม่ได้เปิดไฟนะเขามามืดๆอย่างนั้นนะเพื่อว่าเดี๋ยวเห็นเขาใช่ก็ต้องใช้ไฟฉายขึ้นไปครับฉายขึ้นไปเป็นไฟฉายขนาดใหญ่ดวงเริ่มเลยนะฮะขึ้นเป็นลำขึ้นไปเลยพอเห็นเครื่องบินเปิดปะตอก็จะยิงตามอย่างนี้นะฮะที่สามแยกไฟฉายนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญคือสถานีรถไฟบางกอกน้อยบางกอกน้อยกรมอู่ฐานเรือครับพระบรมมหาราชวังแล้วก็เป็นพื้นที่พระนครชั้นในจึงเป็นที่มาของ3แยกไฟฉายต้องเอาไฟฉายมาตั้งเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบินมาเราต้องยิงก่อนนะฮะโอเคข้อนี้ตอบถูกนะฮะตอบถูกครับเลือกกระดานตัวเลขต่อไปเลยครับเชิญ32แล้วกันครับ32 32เหตุผลมีไหมครับครับเหตุผลเหตุผลนี่ผมชอบเลข23ผมไม่เลยเอามากลับกันเป็น32กลับกัน
เต็งโต๊ดไปว่างั้น32เป็นเลขเท่ตัดไปเยอะๆตัดไปเยอะๆโอเคมันยังเหลือน้อยๆนะฮะ32ยังไม่ใช่ครับเอามาดูคำถามข้อเกี่ยวกับเลข32คำถามเกี่ยวกับเลข32ฮะเป็นเรื่องของปีพ.ศ.2532เกิดยังเนี่ยยังไม่เกิดเหรอมั้ยยังครับยังครับยังไม่เกิดนะเกิดปีอะไร43ครับ43คำถามเกี่ยวกับเลข32เป็นเรื่องของปีพ.ศ.ครับครับ2532อุ้มผางจังหวัดตากได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางพื้นที่ของอุ้มผางครับส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพอากาศเย็นและจะหนาวมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์คือช่วงฤดูหนาวจะหนาวมากอุ้มผางนี่นะฮะพันไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบป่าผลัดใบสำหรับสัตว์ป่าที่พบเห็นคือเสือลายเมฆสมเสร็จเลี้ยงผาเหยี่ยวนกกระทุงถามว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์อะไรก็ช้างขอเสือคอสมเสร็จช้างเสือสมเสร็จผมคิดว่าน่าจะเป็นเสือครับเพราะมีเมื่อกี้มีชื่อเสือลายเมฆด้วยเสือลายเมฆด้วยตอบเลยนะตอบเลยดีกว่าครับตอบว่าเสือลายเมฆครับเสือเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่เสือนะครับไม่ใช่เสือครับคือสมเสร็จสมเสร็จน่าจะสมเสร็จครับเป็นสัตว์หายากคุณสมเสร็จเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะฮะสมเสร็จเนี่ยนะครับกินพืชและลูกไม้เป็นอาหารโดยกลืนเมล็ดลงไปด้วยนะครับจากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในอุจจาระของมันจะกระจายไปทั่วป่าช่วยฟื้นคืนธรรมชาติและสร้างความหลากหลายของพันธุ์ไม้ครับจนได้รับฉายาว่านักปลูกป่าตัวสมเสร็จนี่นะฮะถือเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทยครับจากทั้งหมด20ชนิดครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ.2562ครับนะครับสมเสร็จเอาเลยครับคุณติ๊กครับโอกาสเป็นของคุณแล้วครับครับคุณติ๊กครับเลือกหนึ่งตัวเลข75 75มาดูกันฮะ75เลข75นะฮะมาดูว่าใช่ไหมนะครับถ้าเขาวินคือจบ75เป็นเลขเท่ตัดไป20กว่าเลขเลยทีเดียวนั่นโอเค75ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เลยเหลือ42เลขยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่42เลขนะฮะอ่ะโอเคคุณติ๊กครับตอบคำถามครับผมคำถามข้อเกี่ยวกับเลข75นะคำถามเกี่ยวกับเลข75คำถามเกี่ยวกับเลข75นี่นะฮะเลข7กับเลข5ขอแยกออกจากกันเป็น7เดือน5 7เดือน5ก็คือ7พฤษภาวันที่7พฤษภาคมปีพ.ศ.2367 2367ครับเป็นวันที่เพลงซิมโฟนีหมายเลข9ของบีโธเฟนครับแสดงเป็นครั้งแรกที่เวียนนาประเทศออสเตรียนะฮะซึ่งเป็นเพลงในตำนานอันโด่งดังที่แต่งขึ้นตอนที่เขาป่วยครับซิมโฟนีบทนี้นะครับบีโธเฟนใช้บรรยายความรู้สึกของการต่อสู้กันระหว่างโชคชะตาข้อกรรมของมนุษย์กับจิตวิญญาณของมนุษย์แนวทำนองของบทเพลงนี้นะครับมีลักษณะเร้าใจครับทำให้เกิดความฮึกเหิมเพื่อต่อสู้ไม่ยอมแพ้ข้อกรรมที่เกิดขึ้นสุดท้ายของบทเพลงจบลงด้วยความสง่างามเสียงดนตรีที่แสดงถึงชัยชนะของมนุษย์ที่สามารถเอาชนะต่อโชคชะตาข้อกรรมที่เข้ามาเยือนคำถามคือถามว่าบีโธเฟนแต่งเพลงนี้ขณะป่วยเป็นอะไรก็มะเร็งขอตาบอดข้อหูหนวกไม่ยากครับข้อนี้ไม่ยากไม่ยากอะไม่ยากถ้ารู้จักบีโธเฟนอ่ะอ่ะผมก็คิดว่าครับไอ้สิ่งสำคัญสำหรับนักดนตรีเนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีอะไรกอนี่อะไรนะก็มะเร็งมะเร็งขอตาบอดมะเร็งหูหนวกมะเร็งตัดออกไปไม่เอามันเหลืออยู่2ข้อเหลืออยู่2ข้อแต่สิ่งสำคัญคือสายตานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญหมดครับแต่ว่าเขาเนี่ยแต่งเพลงนี้มาเพื่อเขาได้ยินและเขารู้สึก
เพราะเขาเป็นนักดนตรีครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อคอครับหูหนวกหูหนวกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับพี่ต้องเป็นนะฮะปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่ปีพ.ศ.2340ครับเขามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่เพื่อทำงานศิลปะที่เขารักนั่นคือการแต่งเพลงครับบีโธเฟนนะครับถนัดการเล่นเปียโนเป็นอย่างมากเขาจึงใช้มันเป็นตัวช่วยในการแต่งเพลงครับโดยใช้อุปกรณ์ขยายเสียงต่างๆเป็นตัวช่วยแต่เครื่องดนตรีที่ทรงพลังที่สุดของเขาคือสมองการเขียนเพลงที่ตัวเองไม่สามารถได้ยินได้ช่วยผลักดันให้บีโธเฟนใส่พลังและการแสดงภาษากายเข้าไปในชิ้นงานของเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคือตอนที่เขาแต่งเนี่ยเขาหูหนวกนะเขาไม่ได้ยินนะใช้แรงสั่นสะเทือนของเปียโนตัวบีโธเฟนเนี่ยตัวบีโธเฟนแต่งขนาดนั้นเขาหูหนวกนะฮะเขาหูหนวกแต่งเพลงคลาสสิกได้ใช่เพราะว่าในความคิดหนูนักร้องอะสิ่งที่สำคัญคือหูครับใช่ฟังคีย์ฟังไม่รู้ด้วยว่ากดไปนี่เสียงมันจะไปยังไงนะฮะแต่เขาแต่งเพลงได้คลาสสิกขนาดนั้นนี่คือความสามารถของบีโธเฟนครับขนาดนะหูดีๆผมร้องเพลงบางทียังเพี้ยนเลยครับยังพีเพี้ยนเลยนะนี่เขาไม่เลยฮะใช้ได้เลยบีโธเฟนโอเคข้อนี้ติ๊กสีตอบถูกนะครับเลือกกระดานตัวเลขเลือกต่อเลยครับครั้งนี้ถ้าเลือกเลขเข้าวินได้คุณจะเป็นผู้ชนะสมัยที่5นะฮะแชมป์5สมัยไปรอบแจ็คพอตนะครับผมเลือกตัดครึ่งไปเลยแล้วกันใช่ตัดครึ่งเหรอผมพอ55 55กลางๆงี้เลยครับมันกลางเลย55มาดูกันถ้าเข้าวินคือจบเช่นเดียวกัน55เป็นเลขที่55ครับมากไปครับยังไม่ใช่ฮะอันนี้เอาตัดออกไปอีกครับตอนนี้เหลือแค่22เลขเหลือ22เลข33ถึง54คุณติ๊กครับครับตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกครับคำถามเกี่ยวกับเลข55คำถามเลข55ครับเป็นเรื่องของระยะทางครับ555กิโลเมตรคือระยะทางจากกรุงเทพไปจังหวัดแพร่ครับกรุงเทพแพร่555กิโลครับจังหวัดแพร่ครับมีของขึ้นชื่อนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคือเสื้อมอฮอมครับเสื้อมอฮอมเป็นเสื้อที่ทำจากผ้าฝ้ายครับหรือผ้าดิบสีขาวไปย้อมคลามครับมีลักษณะเฉพาะคือคอกลมผ่าอกแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้มีทั้งแบบใช้กระดุมหรือก็ใช้ผ้าเย็บเป็นเชือกเอามาผูกครับเสื้อมอฮอมครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆเสื้อมอฮอมไอ้คำว่าฮอมฮอมในภาษาเหนือหมายถึงอะไรคำว่าฮอมในภาษาเหนือหมายถึงอะไรก็ยอมขอหอมฮอมหอมหรือคอพันพืชผมว่าเสื้อมอฮอมเนี่ยมันต้องเป็นพิเศษของการทำเสื้อใช่ไหมไอพันพืชเนี่ยผมว่าจะตัดออกไปมันเหลือข้อกอข้อขอก็ขอคือย้อมหรือหอมผมว่าเป็นย้อมแล้วกันย้อมกอไก่นะฮะกอไก่ครับเสื้อหม้อห้อมคำว่าห้อมในภาษาเหนือหมายถึงการย้อมครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเสื้อหม้อห้อมคำว่าห้อมในภาษาเหนือหมายถึงพันธุ์พืชครับโอ้พันธุ์หมายถึงพันธุ์พืชหม้อห้อมนะครับเป็นคำภาษาเหนือมาจากการรวมคำสองคำก็คือคำว่าหม้อกับคำว่าห้อมเข้าด้วยกันนะครับหม้อหมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้บรรจุน้ำหรือของเหลวหม้อคือหม้อนี่แหละว่างั้นห้อมในภาษาเหนือหมายถึงพืชล้มลุกประจำถิ่นชนิดหนึ่งชาวบ้านนำเอาลำต้นกิ่งและใบมาหมักในน้ำตามกรรมวิธีที่สืบเนี่ยมันใช่ไหมมันถึงเกิดสีนี้ไงสีครามเนี่ยนะฮะกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อให้ได้น้ำออกมาเป็นสีครามนี่เราอ้างอิงจากพจนานุกรมล้านนาไทยนะครับฉบับแม่ฟ้าหลวงพ.ศ.2533ร่างที่2นะฮะคำว่าห้อมก็คือพันธุ์พืชชนิดหนึ่งย้อมในหม้อย้อมในหม้อหม้อห้อมเนาะหม้อห้อมเสื้อหม้อห้อมโอเคข้อนี้พลาดไปนะเพราะนั้นกระดานตัวเลขเหลือแค่22เลขแล้วอ้าวเชิญตาคุณแล้วคุณฟองขอเลือก1เลข
ถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดผมทายเลขนี้ผิดเลขนี้ผิดอ่ะผมต่อไปผมทายถูกแน่โอเค43ครับ43 43นะฮะถ้าเลขนี้ผิดเลขต่อไปทายถูกแน่โอเคตอบคำถามให้ถูกด้วยตอบหนาไม่ถูกด้วยนะฮะเลข43ครับเป็นเลขที่น้อยไปครับยังน้อยไปคุณติ๊กครับยังน้อยไปนะฮะตอนนี้เหลือแค่11เลขโอ้โหวันนี้ครับซาร่าเลขซาร่ายังไม่ใช่เลยนะฮะตอนแรกเหมือนจะง่ายนะเลขของซาร่านะฮะหมอก็อยู่กับตัวเขาแต่ตอนนี้ทายกันมายังไม่ถูกเลยนะฮะมาดูกันก่อนตอนนี้ฟอร์มตอบคำถามเกี่ยวกับเลข43ครับคำถามเกี่ยวกับเลข43นะครับเป็นเรื่องของอายุครับ43คืออายุของกบสุวนันท์สุวนันท์ปุณกันตอนนี้แต่ก่อนคือกบสุวนันท์คงยิ่งนะฮะนามสกุลเดิมของเธอเป็นนักแสดงด้วยเป็นพิธีกรด้วยนะครับแถมยังมีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับตอนปี44 2544ถามว่ากบสุวนันท์เป็นตัวแทนของกีฬาอะไรเป็นลุงกับลุงติ๊กนี่อาจจะชำนาญหน่อยก็ว่ายน้ำขอยิมนาสติกหรือขอไอสเก็ตผมเพิ่งเกิดได้ปีเดียวด้วยตอนนั้นน่าจะดูหนังไม่รู้เรื่องแม่ถึงจะเกิดทันแต่ดันโตไม่พอที่จะจำความได้แบบนี้เนี่ยคุณฟอร์มเจองานหินซะแล้วแหละครับแล้วเขาจะเอาตัวรอดจากคำถามข้อนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับ43คืออายุของกบสุวนันท์สุวนันท์ปุณกันตอนนี้แต่ก่อนคือกบสุวนันท์คงยิ่งนะฮะนามสกุลเดิมของเธอเป็นนักแสดงด้วยเป็นพิธีกรด้วยนะครับแถมยังความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับตอนปี44 2544ถามว่ากบสุวนันท์เป็นตัวแทนของกีฬาอะไรเป็นลุงกับลุงติ๊กนี่อาจจะชำนาญหน่อยครับก็ว่ายน้ำขอยิมนาสติกหรือขอไอสเก็ตผมเพิ่งเกิดได้ปีเดียวด้วยตอนนั้นน่าจะดูหนังไม่รู้เรื่องพี่กบนะครับเป็นตัวแทนติดธงชาติไทยเลยแหละไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับปี2544ผมว่าไอสเก็ตนี่น่าจะต้องตัดครับตัดทิ้งไปน่าจะไกลครับไกลตัวไม่ว่ายน้ำก็ยิมนาสติกว่างั้นแต่ว่าถ้าจริงๆเลยอ่ะผมว่าตามหลักแล้วคือว่ายน้ำจะง่ายกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำใช่ใช่บางทีเรียนกันแต่เด็กใช่ครับใช่ไหมเรียนว่ายน้ำแต่เด็กแล้วก็มันก็สำคัญกับเราแต่ยิมนาสติกก็มีเรียนแต่เด็กนะตามโรงเรียนถูกไหมแต่ว่าหนูว่าถ้าเกิดง่ายเงี้ยต้องตัดออกเลยว่ายน้ำน่าจะไม่ใช่อ๋อโอเคง่ายไปง่ายไปพอดาราก็จะมีโยคงโยคะอะไรผมตอบเลยยิมนาสติกครับตอบว่ายิมนาสติกยิมนาสติกเป็นคำตอบที่ผิดครับยิมนาสติกไม่ใช่กบสุวนันท์นะฮะเป็นอดีตนักกีฬาไอสเก็ตทีมชาติไทยนะครับเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะฮะปี2544นะครับเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสเก็ตเอเชียนะครับที่ประเทศฮ่องกงเข้าแข่งขันในระดับฟรีสไตล์นะครับได้รับ5เหรียญทอง2เหรียญเงินนะฮะพี่กบชวนนันเราผมไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วในปีพ.ศ.2545นะครับเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตเอเชียอีกจัดขึ้นที่เมืองไทยลานสเก็ตน้ำแข็ง World Ice Skating World Trade Center ได้รับ5เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับไปซ้อมที่ไหนน้ำหนาวมีฮะมีเก่งมากเลยมีหลายที่ฮะมีหลายที่ที่เป็นลานไอสเก็ตนะเคยเจอเขาครับเคยเจอเขาตอนนั้นเขาชอบเล่นมากไอสเก็ตชอบเล่นไอสเก็ตที่มันเป็นลานน้ำแข็งใช่ไหมครับใช่ลานน้ำแข็งนะฮะเป็นแชมป์เลยเป็นแชมป์ก็เป็นฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เป็นท่าสวยๆใช่ไหมครับใช่เหมือนเต้นบัลเล่ย์อย่างงี้ไงเหมือนเต้นบัลเล่แต่ยิมนาสติกเขาจะมีแบบทีมชาติอาจจะกว่านั้นใช่ไหมว่ายน้ำอาจจะโอ้โหเก่งคนเก่งเยอะครับคนเก่งเยอะคนเก่งเยอะอ้าวข้อนี้พลาดไปนะฮะคุณติ๊กครับครับเหลือตัวเลขแค่11ตัวดูซิเป็นแชมป์สมัยที่5ได้ไหมคุณติ๊กเลือก1ตัวเลขครับจบเลยไหมตรงนี้อ้าวเอานี่แล้วกันเอา50อ่ะ50โอเค50ตัดที่มันอย่างงี้นี่มาเลข50เป็นเลขที่
ร้อยใบเห็นไหมเออโอเคเอาละตอนนี้เหลือ4เลขคุณเต้นครับเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เมื่อยดิเมื่อยดิก็บอกให้นั่งให้นั่งไม่ใช่มันไม่รอเลขอะไรวะเออไม่ใช่50ยังไม่ใช่ครับน้อยไปมาฟอร์มดูไว้นะดูมาตอบคำถามเกี่ยวกับเลข50ครับตอบคำถามเกี่ยวกับเลข50ครับปีเกิดคุณอุ้ยปีพ.ศ.2450114ปีคุณครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ครับวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2450ครับเป็นวันเกิดของโชตแพร่พันธ์นักเขียนเจ้าของนามปากกายาขอบอันนี้เรารู้จักยาขอบนะครับมีผลงานเด่นเช่นผู้ชนะ10ทิศเขียนผู้ชนะ10ทิศครับเพื่อนแพงหรือวรรณกรรมเรื่องยาวอย่างสามก๊กฉบับวันที่6นี่นะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับถือเป็นนักเขียนที่คนไทยที่เป็นแฟนวรรณกรรมจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีคำถามคือนามปากกาของเขายาขอบมีที่มาจากอะไรก็เป็นชื่อของสมุนไพรขอเป็นชื่อคุณย่าย่าขอบนี้ย่าหรือชื่อฝรั่งครับเจคอบเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไหมครับเขาเกิดวันที่15เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาตัวยาอะไรสักอย่างตัวยาคือคำตอบข้อกอแล้วกันกอสมุนไพรสมุนไพรชื่อสมุนไพรชื่อสมุนไพรเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ชื่อสมุนไพรครับครับชื่อยาขอบมาจากชื่อฝรั่งนะฮะเจคอบนั่นเอง J A C O B ยาขอบครับเราเห็นชื่อนี้เห็นบ่อยๆในไบเบิลนะในไบเบิลในไบเบิลของคริสเนี่ยที่แบบเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยชื่อเจคอบเนี่ยจะเขียนยาขอบเลยผมบอกให้เลยอันนี้พ่อผมเป็นคริสครับสมัยก่อนเวลาเรียนเวลาเรียนพระคัมภีร์เนี่ยครับจะเขียนเลยยาขอบครับครับนามปากกานี้มาจากตอนที่กุหลาบสายประดิษฐ์นะครับนักเขียนชื่อดังในยุคสมัยนั้นทั้งคำนามปากกาคือศรีบุรพาครับส่งต้นฉบับไม่ทันจึงขอให้โชตมารับหน้าที่เขียนแทนครับโดยตั้งนามปากกาให้โชตว่ายาขอบเรียนแบบมาจากนักเขียนเรื่องตลกชาวอังกฤษ JW ยาขอบนะ JW ยาขอบทำให้เกิดงานประพันธ์ชิ้นแรกในนามยาขอบบทประพันธ์ชิ้นแรกในนามยาขอบคือชื่อว่าจดหมายเจ้าแก้วพ.ศ. 2474 2474ครับนี่ข้อนี้คุณติ๊กตอบพลาดนะฮะครับเพราะนั้นกระดานตัวเลขครับเหลือ4ตัวฟอร์มเลือกมา1ตัวครับ1ตัวนี้ถ้าเข้าวินคือจบนะฮะพี่ติ๊กต้องไปนับ1ใหม่เลยนะลุงติ๊กต้องไปนับ1ใหม่โอเค52แล้วกันครับ52มาดูกันฮะ52จะใช่หรือไม่นะครับถ้าเข้าวินคือจบครับ52เป็นเลขที่52ครับน้อยใบยังไม่ใช่นะครับ52น้อยใบฮะตอนนี้เหลือ53กับ54 2เลขนี้ครับเหลือ2เลขนี้ต้องตอบคำถามให้ถูกครับฟอร์มครับคำถามเกี่ยวกับเลข52คำถามเกี่ยวกับเลข52ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีครับปี2552ราชบัณฑิตยสถานได้ออกพจนานุกรมฉบับใหม่ฉบับปี2552จำนวน3เล่มเป็นคำศัพท์แสลงที่ใช้กันทั่วไปแต่ยังไม่ได้บรรจุในพจนานุกรมหนึ่งในนั้นคือคำว่าอึ้งกิมกีอึ้งกิมกีในที่นี้เขาบอกแปลว่านิ่งงันจนพูดไม่ออกไอ้สำนวนอึ้งกิมกีเนี่ยนะครับมีที่มาจากชื่อกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทยถามว่าร้านอึ้งกิมกีช่ำชองเรื่องอะไรจนทำให้คนต้องอึ้งอันนี้ผมมองตรงผมก็ไม่รู้นะโอ้โหขนาดไม่ได้ตอบเองแชมป์สี่สมัยยังถึงกับอึ้งกิมกีได้เลยครับ
แต่จะอึ้งกว่านี้ครับถ้าคุณฟอร์มเนี่ยตอบถูกและสามารถโค่นแชมป์ไปได้งานนี้จะอึ้งขนาดไหนช่วงหน้ารู้กันไอ้สำนวนอึ้งกิมกี่เนี่ยนะครับมีที่มาจากชื่อกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทยถามว่าร้านอึ้งกิมกี่ช่ำชองเรื่องอะไรจนทำให้คนต้องอึ้งอันนี้ผมมองตรงผมก็ไม่รู้นะโอเคก็ทำอาหารขอซ่อมรถข้อเล่นกายกรรมจริงๆอาหารนี่มันก็เราจะว้าวมากกว่าถ้ามันอร่อยครับใช่ซ่อมรถนี่ก็ถ้าซ่อมนี่มันไม่ได้แต่งให้มันแบบคือโมดิฟายรถอย่างนี้ผมก็ว่าน่าจะตัด2ข้อแรกออกไปแต่ว่ากายกรรมนี่มันก็น่าจะแบบโหทำได้ไงอะไรเงี้ยอาจจะมีคำว่าอึ้งกิมกี่เข้าไปอยู่ผมตอบข้อควายครับตอบข้อควายเล่นกายกรรมนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดครับอึ้งกิมกี่เป็นชื่อร้านร้านอาหารร้านซ่อมเบรกครับซ่อมเบรกเหรอครับเบรกรถเนี่ยทำเบรกที่อึ้งกิมกี่ชื่อร้านเฉยๆเห็นแล้วคุณต้องอึ้งคำว่าอึ้งนี่แบบคือตกใจตกใจเวลาตกใจจะอึ้งครับเห็นแล้วแบบอึ้งไปพ้องกับคำว่าอึ้งกิมกี่โอ้โหเจออย่างนี้อึ้งกิมกี่ไปเลยคืออะไรครับทำแล้วเบรกแตกหรือยังไม่ฮะไม่ใช่ฮะอึ้งกิมกี่นะครับเป็นชื่อของกลุ่มซ่อมช่วงล่างรถยนต์นะครับโดยมีชื่อเสียงมาจากการร่วมเล่นเกมโชว์ทักษะอาชีพแข่งขันถอดล้อรถยนต์ได้เร็วที่สุดทีมของอู่อึ้งกิมกี่ได้เป็นแชมป์อยู่นานครับจนได้ยินชื่ออึ้งกิมกี่ติดหูกลายมาเป็นคำสร้อยเวลาพูดถึงอาการตะลึงงันจนทุกคนต้องอึ้งกิมกี่ไปเลยจนทุกคนต้องอึ้งไปเลยตกใจจนต้องอึ้งไปเลยตอนหลังมันกลายเป็นโอ้อึ้งกิมกี่เลยซึ่งจริงๆคำว่าอึ้งกิมกี่ไม่ได้แปลว่าตะลึงงันนะฮะคำว่าอึ้งกิมกี่เป็นภาษาจีนคำแปลของอึ้งกิมกี่คือกิ่งไม้ทองกิ่งไม้ทองคุณงงใช่ไหมฮะงงครับว่าทำไมถึงมาใช้คำว่าอึ้งกิมกี่มีคำว่าอึ้งนั่นเองมันคือแสลงคุณเข้าใจคำว่าแสลงไหมครับครับ ต่อเลยครับ โอเคข้อนี้ถือว่าพลาดนะฮะเหลือ2เลขครับ53หรือ54คุณติ๊กครับถ้าคุณเลือกมาแล้วเป็นเลขเข้าวินคุณจะเป็นแชมป์สมัยที่5ครับผมมา54 54โอเคเลข54นะฮะเลขนี้คือตอนนี้มันเหลือ2เลขแล้วถ้าเลือกแล้วเป็นเลขเข้าวินคือจบถ้าไม่ใช่คุณติ๊กมีโอกาสตอบคำถามถ้าตอบถูกคุณเป็นแชมป์สมัยที่5ถ้าคุณตอบผิดฟอร์มเป็นแชมป์ครับ54เป็นเลขที่มากไปยังไม่ใช่นะครับเลขเข้าวินคือเลข53ไม่มีเลขเข้าวินคือเลข53คุณเต้ครับต้องตอบคำถามครับถ้าตอบคำถามข้อนี้ถูกคุณเป็นแชมป์สมัยที่5แล้วไปรอบแจ็คพอตแรกกันครับตอบผิดน้องฟอร์มเป็นแชมป์54ครับคำถามเกี่ยวกับเลข54เป็นเลขเกี่ยวกับปีเช่นเดียวกันมาแบบเดียวกันเลยครับเลขเกี่ยวกับปีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554ครับได้ระบุว่าสำนวนสุภาษิตไทยตัดหางปล่อยวัดหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปเช่นเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดเพราะประพฤติตัวเกเรไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เป็นต้นถามว่าสำนวนตัดหางปล่อยวัดมีที่มาจากหางสัตว์ชนิดใดก็ไก่ขอปลาคอสุนัขครับถ้าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยครับตัดหางปลาก็ผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าไอ้ข้อกอตัดอะไรไก่ไก่ไก่ปลาสุนัขผมตอบข้อคอควายครับสุนัขครับตอบสุนัขมันต้องปล่อยวัดเนี่ยก็คิดว่าสุนัขสุนัขสุนัขเป็นคำตอบที่ข้อนี้นะถ้าคุณตอบถูกถ้าถูกคุณเป็นแชมป์มาสมัยถ้าผิดพอเป็นแชมป์นะครับสุนัขเป็นคำตอบที่ผิดครับสุนัขเป็นคำตอบที่ผิดครับตัดหางปล่อยวัดมีที่มาจากไก่ครับ
ตัดหางไก่นะครับสำนวนตัดหางปล่อยวัดมีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณครับคุณติ๊กครับอ๋อครับมีหลักฐานในกฎมณเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลเช่นมีวิวาทตบตีกันถึงเลือดตกในพระราชวังต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยการเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองเพื่อให้พาสนิทจันไลไปให้พ้นโดยสมัยรัชกาลที่4นะฮะมีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ครับสันนิษฐานว่าไก่ที่นำไปปล่อยจะต้องตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์เอาหางทิ้งไว้เดี๋ยวชาวบ้านเอากลับไปเลี้ยงกลับเข้ามาในเมืองสนิทจันไลจะตามเข้ามาเขาเลยต้องตัดหางไปด้วยไก่ครับไก่ครับข้อนี้คุณผิดนะเพราะนั้นพลาดแพ้ไปนะฮะครับผู้ชนะของเราวันนี้นะครับน้องฟอร์มครับเข้าวินไปผมก็พูดแล้วอย่างนะครับครับผมทำให้รู้อย่างหนึ่งเลยวันนี้คือผมมาเนี่ยความรู้ผมไม่มีหรอกแต่ผมยังมีดวงผมก็ดีใจแล้วตอบมาจนวินาทีสุดท้ายไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยโอเควันนี้ตอบถูกไหมเนี่ยถูกข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งโอเคถูกข้อหนึ่งโอเคแล้วแต่ลุงติ๊กวันนี้เหมือนหมดแรงแล้วเหมือนหมดแรงแล้วเป็นแชมป์มาสี่สมัยแล้วไงคือเลขมันไม่รู้มันไม่เจอเลยมันเลขไม่เจอเลยแพ้เลขไม่เจอเลยแต่สรุปแล้วเลขของซาร่า5-3นะฮะไปฟังน้องเฉลยกันครับเชิญ5-3ฮัลโหลสวัสดีเจ้าโทรมาหาเจ้านะคะก็เป็นเลขที่มาต้องบอกก่อนค่ะว่าซาร่านะคะถ้าเกิดหลายคนติดตามนะคะจะรู้ว่าซาร่าเป็นคนเชียงใหม่เพราะฉะนั้นที่มาของซาร่าก็คือเชียงใหม่แล้วบ่งบอกที่มายังไงที่มาของซาร่าก็คือเลขนำหน้าเบอร์โทรศัพท์สมัยเด็กๆนะคะก็คือเลขนำหน้าโทรศัพท์นั่นเองค่ะสมัยก่อนยังไม่มีมือถือเนาะก็จะใช้เบอร์นี้ค่ะในการติดต่อในการแบบให้เบอร์คนนู้นคนนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเลขเข้าวินของซาร่าค่ะและที่สำคัญเลขนี้นะคะมันก็ทำให้เราคิดถึงบ้านทุกครั้งเลยเวลาพูดถึง053นะคะและนี่ก็คือเลขเข้าวินของซาร่าไม่รู้ว่าจะเข้าวินใครหรือเปล่าคือ053คือเชียงใหม่ไงคุณเวลาโทรรหัสเชียงใหม่รหัสคือเป็นเบอร์บ้านเนี่ยว่างั้นเถอะสมัยก่อนมือถือยังไม่มีไงใช่ใช่ไหมล่ะขึ้นด้วย053ใช่ไหม053ถ้าโทรเชียงใหม่เบอร์บ้านก็053ถ้ากรุงเทพก็02ว่างั้นเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรวะ02 25เขาว่าไปใช่ไหมบ้านเขาอยู่เชียงใหม่จะโทรติดต่อหนูไงก็053เพราะนั้นก็จะติดปากว่าของเขา053ครับอ๋อเลข53ยังเป็นเลขของเขาฟอร์มไม่น่าจะทันยุคสมัยแล้วไม่ทันใช่ไหมล่ะอ่ะโอเคเพราะนั้นวันนี้ยังไงก็แล้วแต่คุณฟอร์มเป็นผู้ชนะนะฮะคุณติ๊กกินสีนะครับพ่ายแพ้ใบเสียดายต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะแต่สะสมเงินรางวัลไปทั้งสิ้น 31,000 บาทนะครับวันนี้ขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะครับคุณติ๊กกินสีครับขอบคุณครับชอบในแง่นี้มาลูกน้องมาพาพี่ไปแม่น่าเสียดายครับที่คุณติ๊กไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ต้องส่งไม้ตำแหน่งแชมป์เนี่ยให้กับคุณฟอร์มไปดูแลต่อแล้วแหละครับแต่ก่อนจะไปรักษาแชมป์นั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นสะสมเงินรางวัลกันก่อนในช่วงหน้านะครับหลังจากที่คุณฟอร์มสามารถโค่นแชมป์4สมัยมาได้สำเร็จตอนนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกันต่อครับกับการสะสมเงินรางวัลว่าจะคว้าเงินหมื่นไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยเขากันได้เลยครับโอเคน้องฟอร์มครับตรงนี้นะครับเป็นผู้ชนะสมัยที่1ไปสะสมเงินรางวัลกันวิธีการสะสมเงินรางวัลของเราก็คือเรามีภาพให้ในภาพนั้นมีตัวเลขซ่อนอยู่เราปิดเอาไว้แต่ให้ทายว่าเป็นเลขอะไรโดยมีช้อยให้3ตัวมีตัวเลขให้3ตัวครับ1 2 3อย่างนี้เลือกตัวเลขให้ถูกถ้าเลือกถูก 10,000 เลือกผิดเหลือ 1,000 เดียวได้ครับแค่นี้ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองฮะสะสมเงินรางวัลเฉยๆเอาภาพมาครับภาพนี้เป็นหนังสือการ์ตูนหนูหินอินเตอร์เล่มแรกนะหนูหินอินเตอร์หนูหินอินเตอร์เป็นชุดการ์ตูนเรื่องสั้นว่าด้วยเรื่องของหนูหินนะฮะเป็นเด็กสาวชาวอีสานครับวัย16ย่าง17จากบ้านเนินหินแห่จังหวัดอุบลครับเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นคนรับใช้บ้านของคุณมิ้วและคุณส้มโอซึ่งเป็นบ้านของตระกูลผู้ดีเก่าหนูหินเป็นเด็กนิสัยตลกครับส่วนใหญ่ก็จะทำเรื่องเปิดๆฮาๆเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆในการ์ตูนชุดนี้นะฮะหนูหินอินเตอร์การ์ตูนหนูหินอินเตอร์เนี่ยเป็นผลงานของพดุงไกรศรีนะครับหรือว่าคุณตีพิมพ์ตอนแรกลงในหนังสือการ์ตูนมหาสนุกฉบับที่156นะครับช่วงต้นปี2538ยังไม่เกิดต่อมาก็มีรวมเล่มปีพ.ศ.2539ไอ้เลขที่ปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะครับสีแดงๆปิดไว้นี่เป็นราคาของหนังสือครับ
เป็นเลขราคา2หลักครับ10 12หรือ15จริงๆแล้วถ้าสมัยนั้นจริงๆผมว่าไม่น่าจะถึง15บาทไม่น่าถึง15 12นี่ก็มันก็เป็นหลักการขายของเขาว่าปัดเศษอะไรนะผมคิดว่านะแต่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่น่าผมว่า10ครับน่าจะเป็นแค่เลข10 15น่าจะเยอะไปน่าจะเยอะไปครับ12เดี๋ยวเหลือเศษตั้งทอนอีกใช่ถูกไหม10ดีกว่าเป็นแบงค์เป็นเหรียญเลยก็ว่าไปนะฮะทายว่าเลข10ครับทายว่าเลข10ถ้าถูกนะฮะรับ 10,000 ถ้าผิดเหลือ 1,000 เดียวได้ครับเลข10เป็นเลขที่ถูกคืนเลข12นะครับขึ้นเขียวๆมาแล้วเลข12นะฮะมาดูเฉลยหน่อยครับราคาคือ12บาทครับแต่อันนี้ฟอร์มไม่คิดเลยนะถูกว่าเพราะว่าเลข12รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมีตังทอนใช่ใช่ไหมมันเป็นเศษอยู่แต่สมัยนี้เวลาขายของก็จะปัดเนี้ย49บาท99อย่างเงี้ยจะมีเยอะครับแต่ผมไม่คิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็น12ใช่อ๋อโอเค12บาทนะฮะหนังสือการ์ตูนหนูหินตีพิมพ์ราคา12บาทออกเป็นนิตยสารรายสะดวกนะครับในช่วงแรกและออกรายเดือนตั้งแต่ฉบับที่21เป็นต้นมานะครับปัจจุบันหนังสือการ์ตูนหนูหินอินเตอร์นะครับได้หยุดตีพิมพ์ไปแล้วนะฮะเล่มล่าสุดคือเล่มที่251นะครับราคาเล่มละ20บาทนะฮะอ่ะโอเคเพราะนั้นวันนี้พลาดไปนะฟอร์มรับเงินรางวัลไป 1,000 บาทครับแม่การเป็นแชมป์ว่ายากเลยครับการคว้าเงินหมื่นนั้นยากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับแชมป์มือใหม่ต้องใจเย็นๆวันนี้คุณฟอร์มเนี่ยเลยขอกลับไปเตรียมตัวมาใหม่และก็เปิดโอกาสให้กับคู่ต่อไปมาฮากันต่อในวันรุ่งนี้นะครับคุณป๋องกระพลกับน้องอ้ายครับเชิญเมื่อสาวน้อยน่ารักต้องมาเจอกับชายหนุ่มรุ่นพ่ออ้ายปีนี้อายุเท่าไหร่ลูกปีนี้16ค่ะ16ปีเหรอโอ้โหแล้วของป๋าเหลืออีกเท่าไหร่ฮะผมเหลืออีก16ปีปุ๊ยจะบ้าเหรอจะเป็นยังไงเมื่ออายุได้กลายมาเป็นอาวุธคนดูจะไม่ว่าใช่มั้ยที่ผมจะรังแกเด็กโอ้โหผมจะบอกว่าถ้าคุณดูเขาว่าเรื่องคุณรังแกเด็กเขาว่ามานานมากแล้วผมบอกให้โอ้ยคุณก้าวไปไหนก็ธรณีสูบที่นั่นผมชอบนะประสบการณ์ดีสมองก็ต้องดีด้วยถามว่าโดนัทเจาะรูไว้เพื่อเป็นคำถามที่อยากจะบอกว่าอายป๋าง่ายมากเลยครับเพราะผมเป็นคนที่ศึกษาความรู้นี่เขาวิเคราะห์มาดิดูปริมาจารย์นี่ไม่ได้วิเคราะห์ธรรมดาครับใช้เฉพาะติ่งหูคิดแค่ติ่งหูนะติ่งหูยังไม่ถึงหยักสมองนะซึ่งไม่มีเลขวินตุ้งนี้หาข้ามรุ่นแน่นอน